เพราะว่าในสายตาของคนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนนะคะเราจะเห็นว่าข้อมูลที่ไร้แบบแผนนั้นดูมีเหตุผลดูมีแบบแผนกันไปหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันกับหนังสือ Thinking Fast and Slow นะคะคิดเร็วและช้าซึ่งในตอนที่แล้วนะคะก่อนได้รีวิวตอนแรกในเรื่องของ2ระบบไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่พาร์ทที่2ของหนังสือเล่มนี้ค่ะโดยเรื่องของทางลัดทางความคิดและอคติต่างๆนะคะเริ่มต้นเรื่องมาเลยนะคะเขาก็จะพูดถึงว่ามีงานวิจัยที่ดูว่าอัตราการเกิดของมะเร็งไตนั้นอยู่ที่แถวไหนนะคะก็พบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งไตนั้นจะมีความน้อยมากนะคะในแถบชนบทที่ประชากรนั้นเบาบางค่ะพอเราได้ยินแบบนี้นะคะระบบ1ของเราเนี่ยก็จะเริ่มคิดเชื่อมโยงนะคะแล้วระบบ2ก็จะเริ่มวิเคราะห์ค่ะโอเคนี่น่าจะเป็นเพราะว่ามลพิษในแถวแถบชนบทเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะคะอาหารก็คลีนด้วยคนก็น้อยนะคะก็อาจจะทำให้คนไม่ค่อยเครียดก็ได้นะคะและในขณะเดียวกันนะคะอัตราการเกิดมะเร็งไตนั้นก็มีมากในแถบชนบทที่ประชากรบางตาเหมือนกันเหมือนกันเลยนะคะพอได้ยินแบบนี้นะคะเราก็อาจจะคิดว่าในแถบชนบทนั้นเนี่ยการรักษาอาจจะยังเข้าไม่ถึงและผู้คนก็อาจจะมีความรู้น้อยก็เลยทำให้อัตราการเกิดเนี่ยมันเยอะนะคะพอได้ยินแบบนี้ทำไมการเกิดมะเร็งไตเนี่ยมันทั้งน้อยสุดแล้วก็เยอะสุดในแถบชนบทนะคะนี่เป็นตัวอย่างของผลที่ว่าการศึกษานี้ทำวิจัยในแถบชนบทที่มีประชากรน้อยค่ะหนังสือก็ยกตัวอย่างนะคะของเรื่องกฎของตัวอย่างจำนวนน้อยนี้ไว้ว่าถ้าสมมติว่าเรามีโหลแก้ว1ใบแล้วจากนั้นให้ใส่ลูกแก้วสีแดงลงไปตามด้วยลูกแก้วสีขาวนะคะแล้วก็คนให้ทั่วกันเสร็จแล้วให้ A กับ B มาหยิบลูกแก้วนี้นะคะโดย A เนี่ยให้หยิบลูกแก้วครั้งละ4ลูกออกมานะคะส่วน B หยิบลูกแก้ว7ลูกออกมาแล้วบันทึกผลค่ะว่า A กับ B เนี่ยหยิบได้สีอะไรบ้างนะคะเราจะพบว่าการที่ A เนี่ยหยิบแค่4ลูกจะมีอัตราของการที่เกิดจับมาสีซ้ำๆแดงล้วนหรือขาวล้วนเนี่ยได้บ่อยกว่า B ถึง8เท่านะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเขตการปกครองที่ประชากรน้อยและบางตานะคะจึงมีอัตราการพบเรื่องมะเร็งตายได้ทั้งน้อยเป็นพิเศษแล้วก็มากเป็นพิเศษก็คือมันเกิดผลลัพธ์แบบสุดโต่งขึ้นมาค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดกลุ่มตัวอย่างนี้มีขนาดที่ใหญ่พอนะคะก็จะทำให้ข้อมูลที่ได้รับมามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะแต่เอาจริงๆคนก็ยังไม่ค่อยเชื่อถือกับสถิตินะคะแต่ว่าเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองมากกว่าเนื่องจากว่าบรรพบุรุษของเราตั้งแต่ยุคสมัยที่เราเนี่ยเป็นมนุษย์ยุคเก่าแก่ต้องหาของป่าล่าสัตว์เนี่ยเราเนี่ยจะต้องมีความคิดที่ระแวดระวังแล้วก็เชื่อมโยงเหตุการณ์นะคะว่าอนาคตข้างหน้ามีสิทธิ์ที่สัตว์ร้ายเนี่ยจะมาทำร้ายเราหรือเปล่าด้วยความที่สัญชาตญาณของเรานั้นเป็นแบบนี้นะคะจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนความคิดของตัวเองถึงเรื่องของความน่าเชื่อถือของข้อมูลค่ะเพราะว่าในสายตาของคนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนนะคะเราจะเห็นว่าข้อมูลที่ไร้แบบแผนนั้นดูมีเหตุผลดูมีแบบแผนกันไปหมดเลยค่ะเขาก็เลยแนะนำว่าอย่าเชื่อมั่นเนื้อหาข้อความมากกว่าข้อมูลความน่าเชื่อถือนั้นนะคะแล้วก็ให้ระวังความเชื่อมั่นเกินเหตุจากกลุ่มตัวอย่างที่เล็กเพราะว่าเป็นตัวอย่างของความผิดพลาดประจำเลยถ้าเกิดทำอะไรที่สำเร็จ 2-3 ครั้งนะคะก็อย่าเพิ่งคิดนะคะว่าครั้งต่อไปอาจจะสำเร็จด้วยอย่าเพิ่งคิดว่าเรานั้นมือขึ้นนะคะต่อมานะคะหนังสือก็จะพูดถึงเรื่องการยึดติดหรือว่า anchoring effect นะคะเกิดจากว่าเราเนี่ยได้ไปเห็นตัวเลขอะไรมาก่อนนะคะก่อนที่เราจะประเมินตัวเลขของสิ่งนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าเราเนี่ยดันไปเห็นราคาเสนอขายบ้านตัวเลขหนึ่งมาก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมีความคิดในจุดยึดติดที่ว่าราคาบ้านในบริเวณนั้นเนี่ยควรที่จะเป็นราคาประมาณนี้นะคะเขาว่าการยึดติดนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้เลยนะคะเขาก็ยกตัวอย่างมาข้อหนึ่งนะคะถ้าให้อ่าน2ประโยคนี้แล้วคิดตามค่ะว่ามหาตมะคันธีอายุมากกว่า144ปีหรือไม่ตอนเขาเสียชีวิตนะคะกับมหาตมะคันธีอายุเท่าไหร่ตอนเขาเสียชีวิตเมื่ออ่าน2ประโยคนี้ไปจบแล้วนะคะก็น่าจะต้องมีแว็บนึงนะคะที่เรามีความนึกถึงตัวเลข144แล้วก็เกิดการเปรียบเทียบขึ้นมานะคะนี่คือเหตุผลของการยึดติดค่ะถึงว่าการยึดติดเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกับการชี้นำนะคะที่จะทำให้คนคนนึงเนี่ยได้เห็นได้ยินแล้วก็ได้รู้สึกตามไปด้วยนะคะ
สมมติว่าเราถามคนคนนึงนะคะว่าเราคุณรู้สึกชาที่ขาซ้ายเล็กน้อยด้วยหรือเปล่านะคะก็มีความเป็นไปได้สูงที่คนคนนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกแปลกๆที่ขาด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณหมอถามคำถามอาการเนี่ยเขาก็จะถามด้วยคำถามปลายเปิดแบบไม่ชี้นำค่ะการชี้นำเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปูความคิดชนิดนึงนะคะซึ่งต้องระวังให้มากเพราะอาจจะถูกหลอกได้ง่ายบางทีไอ้เจ้าตัวเลขเนี่ยก็มาจากไหนไม่รู้นะคะมาลอยๆเลยแล้วเราก็ยึดมันไว้แล้วค่ะจุดนี้เขาแนะนำว่าอาจจะใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดได้นะคะหนังสือก็เล่าว่าเคยมีการโปรโมทขายซุปกระป๋องยี่ห้อแคมเบลนะคะด้วยลดราคา 10% ค่ะเท่านั้นไม่พอยังมีการแปะป้ายไว้ด้วยนะคะว่าจำกัดจำนวนซื้อไม่เกิน12กระป๋องต่อคนนะคะแล้วในบางวันนะคะก็จะแปะว่าไม่จำกัดจำนวนซื้อซึ่งการแปะป้ายนี้นะคะก็จะทำอยู่สักระยะประมาณนึงเลยโดยคนที่ผ่านมาเห็นป้ายนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนเดิมๆที่มาซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้เดิมๆนะคะปรากฏว่าพอแปะป้ายว่าจำกัดจำนวนซื้อไม่เกิน12กระป๋องเนี่ยคนดันซื้อเยอะกว่าแปะป้ายว่าไม่จำกัดจำนวนโดยเขาจะซื้อกันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณถึง7กระป๋องเลยนะคะเนื่องจากว่ามีเหตุผลของการยึดติดตัวเลขที่12กระป๋องไปค่ะเขาว่าเราอาจจะใช้กลยุทธ์นี้ในการต่อรองราคาก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าสมมติว่าราคาขายบ้านเนี่ยอยู่ที่3ล้านแล้วเราก็ต่อราคาค่ะโดยเขาว่าคนที่เริ่มการต่อรองก่อนคนนั้นจะเป็นคนที่ได้เปรียบนะคะเพราะว่าเป็นคนชี้ตัวเลขยึดติดขึ้นมาค่ะเราอาจจะต่อที่2ล้าน5จากนั้น2ล้าน5นี่ก็จะเป็นจุดยึดติดแล้วก็เป็นจุดที่เจรจากันค่ะถ้าเกิดว่าเห็นตัวเลขใดๆในข้อเสนออะไรก็ตามนะคะต้องเรียกระบบ2ของเราขึ้นมาให้ช่วยกันต่อต้านความคิดยึดติดนั้นค่ะเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยมีทางลัดทางความคิดนะคะก็เลยทำให้ค่อนข้างที่จะตัดสินใจอะไรประเมินอะไรจากข้อมูลที่หาได้ง่ายก่อนค่ะถ้าสมมติว่าให้ต้องประเมินเหตุการณ์หรือว่าสิ่งของอะไรก็ตามนะคะคำตอบที่ได้ก็คือจะเป็นความง่ายดายในการคิดถึงสิ่งของหรือเหตุการณ์นั้นๆนะคะอย่างเช่นการที่ข่าวเนี่ยตีข่าวการหย่าร้างของนักแสดงฮอลลีวูดบ่อยนะคะทำให้เราเนี่ยนึกภาพตัวอย่างของการหย่าร้างนี้ได้บ่อยก็เลยรู้สึกว่าการหย่าร้างของนักแสดงฮอลลีวูดเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยกว่าปกตินะคะทั้งที่จริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งการลงทุนเองนะคะเราเนี่ยเห็นคนอื่นเนี่ยได้กำไรเป็นกอบเป็นกำนะคะส่งผลให้เราเนี่ยเกิดความมั่นใจมากเกินไปแล้วก็ไม่ทันที่จะระวังค่ะสิ่งเหล่านี้เกิดจากอคติจากการหาข้อมูลได้ง่ายโดยหลักจิตวิทยาอคติจากข้อมูลที่หาได้ง่ายนี้นะคะก็เอาไปใช้ได้หลายเรื่องเลยนะคะอย่างเช่นว่าให้การนึกตัวอย่างของสิ่งนึงขึ้นมาเนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มยกระดับมุมมองนะคะเขาก็มีการทดลองดูนะคะโดยให้ผู้เข้าทดลองเนี่ยเขียนข้อดีของตัวเองออกมา12ข้อนะคะก็จะพบว่าในช่วงแรกๆที่เขียนเนี่ยข้อ 3-4 ข้อแรกเนี่ยมันก็จะเขียนออกมาได้ง่ายใช่ไหมคะพอข้อท้ายๆเกือบ12เนี่ยก็จะต้องนั่งนึกนานมากเลยนะคะว่าเราเนี่ยมีข้อดีอะไรซึ่งทำให้ผู้ทดลองเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองค่ะว่าเราเนี่ยมันมีข้อดีน้อยขนาดนั้นเลยเหรอที่ทำให้เราเขียนมันออกมาไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเทียบกันลองลดออกมานะคะเหลือที่6ตัวอย่างจะปรากฏว่าความง่ายดายในการนึกออกนั้นเกือบเต็มเลยนะคะทำให้ผู้ทดลองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นความง่ายดายในการนึกออกนั้นจึงมีความสำคัญนะคะสมมติว่าเรามีความมั่นใจในการทำอะไรสักอย่างนึงนะคะแต่เราหาเหตุผลมาซัพพอร์ตกับสิ่งที่เราเชื่อนั้นไม่ได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกมีความมั่นใจนั้นน้อยลงด้วยค่ะหรือถ้าเกิดเราชอบสิ่งไหนนะคะเช่นเราจะไปซื้อรถคันนึงเนี่ยก็ให้ลองลิสต์ข้อดีข้อเสียของเขาออกมาก่อนนะคะเมื่อเราเห็นว่าข้อดีของเขาดูน้อยจังต้องใช้เวลาในการนึกนานเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่ารถคันนี้มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นสักหน่อยก็ต้องยอมรับว่าอคติจากข้อมูลที่หาง่ายนี้มีส่วนของสื่อเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากๆเลยนะคะเช่นว่าถ้าสื่อเนี่ยนำเสนอข่าวเรื่องของอุบัติเหตุรถยนต์บ่อยๆทำให้เสียชีวิตนะคะแต่อันที่จริงเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตมากกว่าอุบัติเหตุถึง2เท่าแต่ผู้คนก็จะนึกถึงแต่เรื่องของความรุนแรงของอุบัติเหตุรถยนต์มากกว่าเรื่องหลอดเลือดสมองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพึงระวังว่าจะต้องมีคนที่หากินกับเรื่องข้อมูลที่หาได้ง่ายแบบนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะต่อมานะคะหนังสือก็จะเริ่มพูดถึงเรื่องของภาพต้นแบบนะคะโดยอยากให้ทุกคนที่เป็นผู้อ่านเนี่ยเลือกคณะวิชาที่เหมาะกับนักศึกษาคนหนึ่งชื่อทอม W นะคะโดยมีทั้งหมด9คณะค่ะถ้าเราเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรเลยถ้าจะเลือก9คณะนี้ก็คือเราอาจจะเลือกจากอัตราพื้นฐานนั่นหมายถึงว่า
คณะไหนเนี่ยที่มันดูป๊อปปูล่ายอดนิยมคนเข้าเยอะมากที่สุดใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเขานำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมคือบุคลิกของทอม W ขึ้นไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนความคิดของเราไหมคะโดยต่อไปนี้คือลักษณะบุคลิกของทอมนะคะทอม W เป็นคนที่เฉลียวฉลาดมากถึงแม้จะขาดความคิดสร้างสรรค์ที่สดใหม่ก็ตามเขาชื่นชอบความเป็นระเบียบและความชัดเจนทุกอย่างต้องเข้าที่เข้าทางและเป็นแบบแผนเขาค่อนข้างที่จะทำงานแบบฝืดๆแต่เขาก็มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะกลายเป็นคนที่มีความสามารถแต่ว่าก็เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นน้อยรวมถึงไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นสักเท่าไหร่เขาค่อนข้างเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ก็มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีถ้าเกิดว่ามีคณะ9คณะนี้มาให้เลือกเลือกให้ทอม W เนี่ยไปอยู่คณะอะไรดีคะพอเราได้อ่านบุคลิกลักษณะของทอม W แบบนี้นะคะเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาดูเป็นคนแบบเนิร์ดๆ เนาะก็น่าจะไปเหมาะกับพวกวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะคะอันที่ดูไม่น่าจะเข้าตามากที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มพวกสังคมศาสตร์สังคมสงเคราะห์เพราะว่าเขาก็บอกอยู่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นสักเท่าไหร่เป็นไปได้หรือเปล่าคะที่ข้อมูลของทอม W เพียงไม่กี่บรรทัดจะสามารถชี้นำทั้งหมดให้เขาเรียนคณะนี้ได้เลยทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยมีภาพต้นแบบในใจนะคะว่าคนที่เรียนคณะนี้ควรที่จะมีบุคลิกลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีข้อมูลของทอม W แบบนี้เลยเราก็จะเลือกอิงจากอัตราพื้นฐานใช่ไหมคะแต่ถ้าให้อิงอัตราพื้นฐานเนี่ยทอม W คนนี้ควรที่จะเรียนสังคมศาสตร์และสังคมสงเคราะห์นะคะทุกคนดังนั้นการยึดติดกับภาพต้นแบบเนี่ยมีข้อเสียอยู่2ข้อนะคะก็คือคาดเดาเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้สูงเกินไปค่ะ 2. ทำให้ไม่สนใจคุณภาพของข้อมูลที่มีอยู่เขาว่าเวลาเจอเหตุการณ์กังขาแบบนี้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยให้ถือว่าข้อมูลเนี่ยเชื่อถือไม่ได้นะคะก็ต้องกลับไปอิงที่อัตราพื้นฐานเสมอนะคะในเหตุการณ์อื่นๆถ้าเกิดว่าเลือกที่จะเชื่อความคิดอะไรของตัวเองนะคะก็จะต้องมองมุมกลับด้วยตรรกะความน่าจะเป็นอย่างอื่นด้วยค่ะอย่างเช่นว่าสมมติว่าเรามองว่าวันนี้เนี่ยมีความน่าจะเป็น 40% ที่ฝนจะตกนะคะในทางกลับกันเนี่ยก็มีความน่าจะเป็น 60% นะคะที่ฝนอาจจะไม่ตกวันนี้ก็ได้ค่ะคราวนี้เขาก็จะมียกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมานะคะคล้ายกับทอม W เลยนะคะแต่ว่าคนนี้ชื่อลินดาแล้วก็มีจุดหักมุมอยู่นิดหน่อยค่ะลักษณะของลินดาเป็นคนแบบนี้นะคะลินดาอายุ31ปีโสดพูดจาผงผางแล้วก็ฉลาดเป็นกรดนะคะเธอเรียนสาขาปรัชญาสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยเธอสนใจประเด็นเรื่องการเลือกปฏิบัติและความยุติธรรมในสังคมเป็นพิเศษทั้งยังได้ร่วมเดินขบวนประท้วงการใช้พลังงานนิวเคลียร์ด้วยนะคะพอพูดแบบนี้เราก็อาจจะเริ่มมีภาพต้นแบบในใจนะคะว่าลินดาเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะคะทีนี้ก็จะมี8อาชีพนะคะให้เลือกค่ะคิดว่าลินดาเนี่ยจะเป็นอาชีพแบบไหนนะคะดูแล้วความเป็นไปได้ก็ดูมีหลายข้อนะคะแต่เหมือนกับว่าจะมี2ข้อนะคะที่ดูคล้ายๆกันอยู่นะคะก็คือลินดาเป็นพนักงานธนาคารกับลินดาเป็นพนักงานธนาคารที่เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิและสตรีถ้าสมมติว่าตัดข้ออื่นๆออกนะคะแล้วเหลือแค่2ข้อนี้ทุกคนคิดว่าความเป็นไปได้ของลินดาควรจะเป็นข้อไหนมากที่สุดคะถ้าอาศัยภาพต้นแบบทุกคนก็จะตอบ2ใช่ไหมคะคือลินดาเป็นพนักงานธนาคารที่เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีแต่ถ้าพูดถึงความเป็นไปได้มากกว่าจะตอบ1คือลินดาเป็นพนักงานธนาคารนะคะให้ดูภาพนี้นะคะถ้าพูดถึงความเป็นไปได้มากกว่าลินดาควรเป็นพนักงานธนาคารธรรมดามากกว่าค่ะคนมาคิดว่าการใส่รายละเอียดลงไปให้มันดูเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกให้ถูกเลือกแล้วก็โน้มน้าวเข้ามาได้มากกว่านะคะแต่จริงๆมันก็อาจจะเป็นจุดบอดหนึ่งก็ได้ค่ะยิ่งเราเนี่ยระบุรายละเอียดเยอะมากขึ้นเท่าไหร่นะคะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นั้นก็ยิ่งน้อยลงค่ะตอนที่อ่านหนังสืออยู่เนี่ยในใจก็อาจจะมีเถียงๆอยู่บ้างนะคะว่าลินดาเนี่ยจะเป็นพนักงานธนาคารธรรมดาไปได้ยังไงคุณต้องอ่านบุคลิกของลินดาสิหนังสือก็เลยบอกว่า
แสดงว่าระบบหนึ่งของคุณเนี่ยกำลังทำการเชื่อมโยงกันอย่างขันแข็งเลยค่ะต่อมานะคะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการถอยกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยค่ะเรื่องนี้มีเรื่องของโชคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาบอกว่านักกอล์ฟที่ตีกอล์ฟได้คะแนนที่สูงมากในวันแรกจะได้คะแนนที่แย่ลงในวันที่2นะคะส่วนนักกอล์ฟที่ได้คะแนนที่แย่ได้คะแนนดีขึ้นค่ะในวันถัดไปเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์เนี่ยมันมีเรื่องของการถอยกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคือ2วันนี้คะแนนที่ทำได้เนี่ยมันจะมาอยู่ตรงช่วงกลางๆคะแนนกลางๆค่าเฉลี่ยพอดีนะคะเอาล่ะพวกเราเนี่ยก็อยากจะได้เหตุผลของข้อนี้ใช่ไหมคะได้ค่ะหนังสือก็เลยบอกว่าโอเคเหตุผลก็คือว่านักกอล์ฟที่ได้ทำคะแนนดีในวันแรกเนี่ยก็ทำคะแนนดีแล้วก็เกิดความประมาทนะคะคะแนนก็เลยแย่ลงในวันที่2ค่ะส่วนนักกอล์ฟที่ทำคะแนนได้แย่ในวันแรกเนี่ยพอทำคะแนนแย่แล้วก็เลยรู้สึกแบบไม่ได้กดดันมากนะคะปล่อยตัวตามสบายก็เลยทำคะแนนมาดีในวันที่2ค่ะหลายคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าเหตุผลนี้ก็ไม่น่าจะแฮปปี้เท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่หนังสือก็บอกจริงๆนะคะว่ามันมีเรื่องของโชคเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นบทบาทในหลายๆเหตุการณ์จริงๆผู้คนเนี่ยจะคาดการเหตุการณ์จากการประเมินนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคาดการเหตุการณ์นั้นโดยไม่นึกถอยกลับมายังค่าเฉลี่ยหรือไม่เผื่อใจไว้เลยเราจะเกิดอคติขึ้นมาเสมอค่ะเหตุการณ์ที่นักกอล์ฟเนี่ยได้คะแนนดีมากนะคะในวันแรกจะทำให้เราเนี่ยมองนักกอล์ฟคนนั้นในแง่ดีเกินไปค่ะแล้วนักกอล์ฟที่ได้คะแนนแย่ในวันแรกนะคะก็จะถูกมองในแง่ร้ายมากเกินไปเหมือนกันทำให้อคตินี้เกิดความอคติแบบสุดโต่งขึ้นมาค่ะจริงอยู่ที่การคาดการณ์และการประเมินนั้นต่างก็ใช้สัญชาตญาณแต่อย่าลืมว่าจะต้องดึงเอาเรื่องของอัตราพื้นฐานเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะในหนังสือเนี่ยก็จะพูดว่าอย่างนักลงทุนที่มีเหตุผลนะคะเวลาเขาเห็นบริษัทน้องใหม่อะไรในวงการที่ดูแล้วมีแววรุ่งเป็นดาวรุ่งนะคะเขาก็จะคิดแล้วค่ะว่าถึงแม้จะเป็นดาวรุ่งก็จริงแต่ว่าก็มีโอกาสเพียงแค่ปานกลางเท่านั้นนะคะที่บริษัทนี้จะประสบความสำเร็จนักลงทุนกลุ่มนี้เนี่ยจึงรู้ดีนะคะว่าถ้าจะลงทุนกับบริษัทนี้ก็คือเป็นการพนันกับทางเลือกที่ดูดีที่สุดค่ะโดยไม่ต้องหลอกตัวเองว่าอนาคตของบริษัทนี้จะดูมีกำไรสูงคนที่มีเหตุผลเนี่ยจะคาดการรายได้ของบริษัทโดยที่ไม่ยึดติดกับตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งค่ะแต่ว่าจะมองเห็นถึงขอบเขตความไม่แน่นอนที่เป็นไปได้มากที่สุดนะคะการคาดการณ์ของเรานะคะหลายครั้งเนี่ยเราก็อาศัยสัญชาตญาณของเรานะคะซึ่งมันก็ไม่ผิดเลยค่ะบางทีมันก็ถูกนะคะแต่ว่าต้องระวังว่าคาดการณ์เหล่านั้นอาจจะสุดโต่งได้มากเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องนึกถึงเรื่องของความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มีอยู่เดิมนะคะแล้วอย่าลืมถอยกลับมายังค่าเฉลี่ยนั้นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือจะไปคุยไปติดตามกันได้นะคะบน Facebook ก่อนอลอทหรือฟังพอดแคสต์บน Spotify Blogdit ก็ได้ค่ะถ้ามีอะไรติชมมาบอกก่อนได้เสมอนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะ